วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:12 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำผู้บริหารข้าราชการและช่างทอผ้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือจากพันไม้สู่แพรพันเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมลายดอกเอเดลไวส์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3 มิถุนายน 2565การจัดทำโครงการออกแบบลายผ้าจัดพิมพ์หนังสือและทอผ้าไหมลายดอกเอเดลไวส์ซึ่งเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้มีความหลากหลายการออกแบบลายผ้าดอกเอเดลไวส์ประกอบด้วย5เทคนิคได้แก่มัดหมี่ยกดอกจกขีดและบาติกจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3 มิถุนายน 2565เวลา 19:18 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวรวิทย์กังสสิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำนายอุดมรัตอมฤตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางพรทิพาสวัยสุวรรณวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก็ขอให้มีกำลังใจกำลังกายและขออวยพรให้มีความสุขปิติที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมและประชาชนของประชาชนทั้งหลายต่อไปเวลา 19:26 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มพระราชฤทัยด้วยพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระขันติคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาซึ่งเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำและกองทหารเกียรติยศณโรงเรียนเตรียมทหารทั้งนี้พระราชทานพระราชดำรัสถึงความเพียรในการที่ทรงศึกษาการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำด้วยพระองค์เองทำให้ทรงตระหนักและทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งว่าการฝึกต้องมีความอดทนมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมากกับพระราชทานคำแนะนำแก่กองทหารเพื่อนำประโยชน์จากการแสดงราชวัลลบเริงระบำไปถ่ายทอดสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในภารกิจต่างๆของหน่วยจากพระราชกรณียกิจนี้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเป็นครูนักปฏิบัติอย่างแท้จริงทั้งเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชาติสืบไป